ธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็มีการประกาศออกมาเบื้องต้นนะครับว่าตอนนี้เตรียมที่จะอุ้มในเรื่องของลูกค้านะครับรวมไปถึงลูกจ้างด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพื่อเป็นการพยุงให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้ครับทางด้านของคุณปรีดีดาวฉายครับประธานสมาคมธนาคารไทยท่านออกมาบอกนะครับว่าจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 วิกฤตภัยแล้งการผันผวนของค่าเงินบาทความขัดแย้งทางการค้าล่าสุดครับก็ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนซึ่งทางด้านของสมาคมธนาคารไทยก็เลยออกมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศและสินเชื่อเช่าซื้อครับซึ่งก็รวมไปถึงการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับทั้งกลุ่มที่ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อส่วนบุคคล personal loan นะฮะสินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็รวมไปถึงสินเชื่อบัตรเครดิตด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับขณะนี้ทางด้านของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็ทยอยติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอความช่วยเหลือแล้วก็มีลูกค้าแจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามามากพอสมควรแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่ให้การช่วยเหลือในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโลจิสติกภัตตาคารอาหารธุรกิจทัวร์ธุรกิจบันเทิงร้านขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด1ปีด้วยกันนะครับส่วนมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกเบื้องต้นครับก็จะมีการขยายระยะเวลาในการชำระตั๋ว PN สูงสุดครั้งละ3เดือนด้วยกันซึ่งก็รวมไปถึงการช่วยเหลือลูกจ้างแล้วก็พนักงานของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากในแง่ของกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดนาน1ปีนะฮะไม่ใช่แค่นี้นะครับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลก็ให้ผ่อนชำระนะครับเฉพาะไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยสูงสุด1ปีด้วยกันและพิจารณาลดดอกเบี้ยเป็นรายกรณีนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับก็จะมีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนนะครับแล้วก็มีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้เป็นไปตามความเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นครับสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองนะครับตอนนี้เอาใจช่วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมทีนเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ